สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์1นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ14ธันวาคม2564องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือว่า ACT ได้โพสต์ Facebook องค์กรหัวข้อองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันตอบคำถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยมีเนื้อหารายละเอียดดังนี้นะครับคดีคอร์รัปชันเป็นคดีร้ายแรงของสังคมไทยเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่าสูงกว่าคดียักยอกช่อโกงลักทรัพย์วิ่งราวปล้นจี้ชิงทรัพย์ของทั้งประเทศรวมกันหลายเท่าและผู้กระทำความผิดก็เห็นแก่ได้โดยไม่สนใจความเดือดร้อนใดๆที่พวกตนได้ก่อขึ้นคอร์รัปชันเป็นพฤติกรรมเลียนแบบที่ทำกันโดยไม่เกรงกลัวอาญาแผ่นดินคนโกงอีกจำนวนมากยังไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีดังนั้นเมื่อเราแก้กฎหมายให้คดีคอร์รัปชันมีโทษหนักขึ้นอายุความไม่หมดลงง่ายๆการลงโทษคนโกงชาติจึงไม่ควรเอื้ออาทรลดโทษกระดำเหมือนคดีอาญาอื่นอธิบายเพิ่มเติมอีกได้ว่าคดีคอร์รัปชันเป็นคดีร้ายแรงกล่าวคือ 1. เป็นการกระทำผิดต่อแผ่นดินปล้นทรัพย์สมบัติของชาติบ่อนทำลายระบบราชการทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อภาครัฐตกต่ำลงนี่คือเหตุผลที่ต่างจากความผิดอาญาที่กระทำต่อตัวบุคคลคดีลักขโมยหรือว่าคดีชุมนุมทางการเมือง 2. คอร์รัปชันบางลักษณะได้บ่อนทำลายทั้งอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารประเทศจึงถูกบัญญัติความผิดไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นการจัดทำงบประมาณแผ่นดินที่เอื้อประโยชน์ต่อตนและพวกพ้องตัวอย่างคือกรณีสนามฟุตซอล 3. คอร์รัปชันที่กระทำโดยเครือข่ายนักการเมืองข้าราชการในกระบวนการยุติธรรมข้าราชการระดับสูงที่ผ่านประสบการณ์มามากมีอำนาจมีบารมีย่อมสร้างความเสียหายรุนแรงต่อเนื่องเป็นวงกว้าง 4. จำนวนปีที่ศาลพิพากษาจำคุกย่อมสะท้อนพฤติกรรมและความเสียหายที่คนโกงได้ก่อกรรมไว้ซึ่งแน่นอนว่าย่อมต่างจากพวกโกงเล็กโกงน้อยสิ่งที่สังคมยังต้องการเห็นเพื่อความมั่นใจคือท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีจุดยืนในเรื่องนี้อย่างไรรัฐสภาจะมีแนวทางแก้ไขพรบราชทัณฑ์หรือไม่และจะมีหน่วยงานไหนตรวจสอบคอร์รัปชันในกรมราชทัณฑ์เพื่อพิสูจน์ข้อกังขาของสังคมได้หรือไม่นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับการออกมาเคลื่อนไหวขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือว่า ACT ต่อเรื่องราวที่มีการยื่นรายชื่อขออภัยโทษให้กับบรรดานักโทษที่ถูกดำเนินคดีในกรณีทุจริตคอร์รัปชันโครงการรับจำนำข้าวนะครับหนึ่งในนั้นมีอดีตรัฐมนตรีอย่างนายบุญทรงเตริยาพิรมอยู่ด้วยแต่ซึ่งเวลานี้เนี่ยก็บอกว่าโทษนั้นลดลงเหลือน้อยเต็มทีนะครับหลังจากที่ศาลพิพากษาจำคุกถึง48ปีแต่ว่าจำคุกจริงนั้นไม่ถึง10ปีครับ